กรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในตอนนี้ก็ต้องบอกยืนนะฮะยืนกันไหวหรือเปล่านะฮะแต่สถานการณ์เรื่องราวของไวรัสโควิดระบาดในประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันอยู่นะฮะเนื่องจากในส่วนของภาพของการระบาดก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณกรพัฒน์ส่วนตลาดหุ้นในต่างประเทศตอนนี้ฝั่งทางด้านเอเชียเหนือก็ยังเป็นสีเขียวรวมทั้งดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ยังตีขึ้นเป็นสีเขียวอยู่นะคะก็สวนทางกับเรื่องราวของโควิดในส่วนของทางด้านญี่ปุ่นนะฮะก็วันเดียวรวดเช่นเดียวกับไทยแลนด์เลยนะฮะ700กว่ารายนะทำให้ยอดผู้ติดโควิดที่ญี่ปุ่นตีเพิ่มขึ้นมา 53,000 รายนะฮะค่ะก็ต้องดูนะส่วนทางด้านอื่นๆในตอนนี้เรื่องราวของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งโลกเองนะฮะก็ได้รับความเสียหายอยู่นะอย่างหนักในปีนี้ก็ต้องดูว่าในสถานการณ์แบบนี้เรื่องราวของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ GDP ที่คาดว่าจะฟื้นตัวในปี2564จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณกรพัฒน์กันเลยนะฮะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับพี่สวัสดีพี่เป็นยังไงคะตลาดนี้แบบว่ายังสู้สู้สู้สวิงสวายพูดอย่างนี้แล้วกันครับเพราะเมื่อเช้าเราคุยกันเนี่ยยังบวกอยู่เท่าไหร่อ่ะเกือบ20จุดนะพี่ม่อนนะครับควีนเสร็จก็ไหลเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลงมานะครับพอลงมาปุ๊บกนง.ไม่ลดดอกเบี้ยนะครับตลาดก็ไปย่ำๆฐานแถวๆ1416 1415นะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแต่การฟื้นขึ้นมาวันนี้มันเบ้นิดนึงอ่ะพี่นะครับแต่ผมเรียกมันเบ้เพราะว่าคือจริงๆมันไม่บวกอ่ะนะครับณตรงเนี้ยคือเดลต้าตัวเดียวเนี่ยขึ้นมา 12-13% เนี่ยหนุนดัชนีได้ 5.5 จุดนะพี่ม่อนความหมายคืออะไรเพราะว่าถ้าตัดเดลต้าไปเนี่ยคือตลาดลบ5อยู่ 5.6 จุดคือหุ้นตัวอื่นไม่ได้ขึ้นนั่นเองนะครับหุ้นในส่วนใหญ่คือใช่หุ้นในส่วนใหญ่คือลงอ่ะครับวันนี้ก็เป็นเดลต้าแหละที่ขึ้นนะครับผมพูดถึงตัวดอกนโยบายนิดนึงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงตามที่นราคาดนะแต่ว่าก็เป็นไปตามตลาดคาดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือถ้อยแถลงของตัวผู้นำนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยโน้มเอียงไปทางฝั่งผ่อนคลายแล้วแหละนั่นหมายความว่าไตรมาสหนึ่งน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยแล้วแหละนะครับเราคิดว่าคอนเซ็ปต์วิวเองจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับทั้งนี้เองเนี่ยธนาคารประเทศไทยมีการปรับลดคาดการ GDP ปีหน้านะครับปี2021นะครับซึ่งเดิมทีเขาคาดไว้ที่ 3.6% นะครับที่มันจำได้ในนุราคา 3.2 ครับเขาหันลงมาที่ 3.2 เท่านุราเลยแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดนะครับต่ำกว่าทุกเฮ้าวิวที่คาดการกันเพราะคอนซัลท์เองเนี่ยมองกัน 3.8-4% นะครับเพราะฉะนั้นการรีไวซ์ดาวเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยเขาปรับอะไรลงมานะครับคือปรับลงมาเหมือนนุราเลยคือยอมรับแล้วว่าการท่องเที่ยวที่เคยคาดการว่าปีหน้าท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามา9ล้านคนเนี่ยปรับลงมาเหลือ 5.5 ใกล้นุราครับนุราใช้ประมาณ6ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่าการเปิดประเทศจะไม่เร็วนะครับการท่องเที่ยวจะเพียงช้าไปแล้วก็มีการปรับงบลงทุนภาครัฐนะครับจากมองว่าจะโตได้ 11.4 เนี่ยลงมาเหลือ 7.9 คือหันไป 30-40% เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเบิกจ่ายงบภาครัฐก็จะช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกชั้นตลาดมันเลยเป็นภาพของความผันผวนส่วนภาพที่รอกันก็พรุ่งนี้นะครับนายกก็จะมีการประชุมหารือสบคชุดใหญ่ซึ่งท่านนายกเองก็จะเข้าประชุมด้วยก็คงตามดูกันนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยบทสรุปของการควบคุมโควิด-19 เนี่ยจะเป็น partial lockdown นะครับหรือ fully lockdown นะครับก็คงต้องตามดูกันนะครับผมค่ะค่ะครับพี่ก็ worst case ของการ lockdown เท่าไหร่นะฮะก็คือถ้าเป็น partial lockdownคือฐานก็ 1,420 จนถึง 1,370 แขวงในกรอบเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคละพอละนะครับถือว่าเป็นฐานที่รับความเสี่ยงเรื่องการหันประมาณการลงได้ในเรื่องเศรษฐกิจที่จะเสียหายแต่ถ้าเป็น fully lockdown ผมกลัวว่าอาจจะลงแรงหน่อยนะครับผมมองว่าถึง 350 นะครับหรือต่ำกว่าถึงประมาณ 1,300 เนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ตลาดอาจจะเบี่ยงลงมาได้ก็ค่อยๆดูครับแต่ว่าภาพของตลาดเองส่วนใหญ่อะเก่งกันเป็น partial lockdown นะครับไม่ได้คิดว่าจะเป็น fully lockdown ก็ลุ้นกันนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรการเข้มงวดนะครับคุมตัวกรุงเทพเต็มที่เองก็บอกว่าสัดส่วน GDP กรุงเทพมันประมาณ1ใน3ของ GDP ไทยอ่ะนะครับการหันประมาณการลงความเสี่ยงตลาดที่เยอะขึ้นครับผมได้ค่ะก็ทางส่วนหุ้นน้ำมันนี้ก็ย่อตัวตามราคาน้ำมันในตลาดโลกใช่ครับผมว่าผ
อนนี้ global demand มันลงนะครับคือเราดู index เราจะดูเอ้ยตลาดบวกดีจริงๆต้องบอกว่า delta เนี่ยคนที่ทำให้ตลาดบวกตัวอื่นเป็นพวกตัวกลางตัวเล็กเห็นจะเห็นเลยครับว่าแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะไม่ลงนะพี่บอลแต่หุ้น consumer finance นะครับกลุ่มพวก leasing เนี่ยวิ่งกันเอาพอฟอร์มเพราะอะไรเพราะตลาดเก่งกันนะครับเก่งกันว่าเดี๋ยว Q1 ก็คงลดนะครับก็หุ้นก็มีการเก็งกำไรกันอยู่ครับผมครับครับแล้วพรุ่งนี้จะมีหุ้นตัว Curry Express เข้าตลาดจะมีผลอะไรยังไงไหมฮะครับก็เป็นตัวที่หนึ่งในหุ้นโลจิสติกนะครับที่ตลาดเองก็รออยู่เพราะว่าตัวอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกโอเคโนมี่อย่างพูดแบบนี้แล้วกันนะครับหุ้นที่เป็นโตไปกับ New S Curve หรือว่าไปกับเทรนด์ของเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยของบ้านโนเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับมันจะมีแค่กลางนะครับกับเก่านะครับดังนั้นพอมีตัว Curry Express เข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นโตไปกับตัว Mega Trend ได้นะครับแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมก็จะแข่งขันสูงก็ตามนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทางโนราไม่ได้ cover ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คงขออนุญาตงดคอมเมนต์ในเรื่องตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ว่าคือในแง่ธีมเตยโอเคละแต่เรื่องราคาคงต้องมานั่งดูกันนะครับส่วนตัวที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเป็นธีมพวกโลจิสติกพวกอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วเนี่ยก็ SCGP ก็ยังเป็นหุ้นที่ดีนะครับที่ถ้าเห็นราคาย่อลงมาเนี่ยซื้อยาวๆผมยังคงมองบวกอยู่ครับผมครับที่เป็นโทนของเขาทีนี้ถ้าตลาดมาแล้วก็จะตะลุมบอลตัวเดียวแล้วเงินมันจะประกองในตัวเดียวหรือเปล่านะฮะมูลค่า market cap 40,000 ล้านใช่มั้ยพรุ่งนี้ตัวเดียว Curry Express ใช่มั้ยพี่ใช่แต่ก็คงเป็นภาพนั้นนะเพราะจริงๆเวลา IPO เข้าใหม่ไปเราก็เห็นภาพนั้นกันอยู่แล้วนะครับแต่ตลุมบอลคือตลาดอาจจะไม่ได้ movement บวกจากประเด็นของ Curry Express เพราะว่ามันเข้ามาแรกยังไม่รวมดัชนีนะครับคงต้องรอวันถัดไปนะครับแต่ว่าก็หุ้นตัวดินก็ขึ้นอยู่กับ environment ตลาดแหละนะครับซึ่งเรื่องสำคัญบ้านเราก็ดูในเรื่องการคุมโควิดนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าจังหวัดที่ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โซนกรุงเทพเองก็เริ่มเห็นผู้ติดเชื้อออกมาครับเดี๋ยวต้องตามดูว่าทางการเลือกแบบไหนซึ่งผมคงไม่กล้าคาดการณ์นะว่าทางการจะเลือกแบบไหนแต่เราให้เป็นโซลูชันเลยกันว่าถ้ามันเป็นพาร์เชียลตลาดควรจะรีแอคชั่นยังไงนะครับถ้าเป็นตัวฟูลลี่ตลาดควรจะแอคชั่นยังไงเพื่อนคุณเองเนี่ยนะครับได้ไอเดียแล้วก็ไปบริหารความเสี่ยงนะครับตามที่เรามองแล้วก็เรายอมรับได้นะครับน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับลงทุนครับผมกรอบของตลาดในวันพรุ่งนี้ก็คือขึ้นอยู่เนี่ยพี่เอา worst case กับ best case ก็ได้ค่ะก็ที่ผมบอกไงว่าถ้าเป็น1,400บาทเที่ยวเซตไม่หลุด 1,370 เนาะ 1,400 1,370 เนาะเต็มที่ใช่ 1,420 1,370 แต่โซนที่ต่ำกว่า 1,400 ก็โซนสะสมหุ้นที่พอใจแต่ถ้าโซนใช่ถูกครับแต่ว่าถ้าเกิดไป1,350นั่นคือ fully lock down ละนะครับซึ่งเศรษฐกิจแล้วมันเสียหายเยอะเนี่ยคืออะไรก็ต้องใช้เม็ดเงินในการกลับมาอีกนะครับตอนนี้ก็ต้องค่อยๆตามกันดูเพราะว่าเท่าที่เราคุยพวกการนะครับอุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยกันนะครับจากยอดจองช่วงปลายปีเป็น 80% 90% ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 40-45 นะครับเพราะว่าการเที่ยวปลายปีเนี่ยสะดุดไปเลยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ที่มันเพราะมันโควิดมันเริ่มระบาดอีกรอบนึงครับผมได้ครับแต่รัฐบาลก็คงจะมีข้อตัดสินใจได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์แบบไหนอ่ะก็ต้องลุ้นกันลุ้นกันต้องเลือกค่ะเพราะมีเขาเรียกบทเรียนมาแล้วเรื่องราวของการล็อกดาวน์นั่นเองค่ะในส่วนของทางด้านตัวซัดก็กรอบก็คือยังไงคะคุณเอสค่ะครับอีกไม่เช้าที่เราคุยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันปรับจริงๆฮะมันชนปึ้งแล้วมันก็ค่อยๆย้อยลงมาวันนี้ให้ลุ้นกันที่ผมบอกอ่ะนะครับซีนิซัดอ่ะเหมือนจะโอเวอร์วันจันทร์หน้านะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้อย่าปิดต่ำกว่า900ถ้าปิดต่ำกว่า100เนี่ยคือพรุ่งนี้ลงแน่โดดอย่างน้อยสุดคือโดดลงนะครับถ้าปิดต่ำกว่า900พรุ่งนี้ภาพของตัวซีรีส์จะโดดลงก็ผมไม่กรอบแล้วกันนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงผันผวนก็ยังไม่ทำอะไรนะครับก็แนวรับอยู่ที่880นะครับกับบริเวณ867นะครับ2แนวรับแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับมาร์คไว้เลยนะครับบริเวณ904นะครับกับเรียน910ครับผมค่ะครับสุดท้ายคำก็เหมือนเดิมก็คือตอนนี้ก็น่าจะหลุด1870หลุดไหมพี่ยังคือคืนนี้ครับลุ้นกันใครถืออยู่ต้องลุ้นให้ยืนยืนได้ก็ไปได้ถ้ายืนได้เนี่ยยืนได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไป1,900นะครับแล้วก็อาจจะไปถึง1,920ได้นะครับ
แต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยวันนี้ปิดต่ำกว่าจะเป็นไซน์นิเกทีฟนะครับภาพของการพักมา1850 1820อาจจะเกิดครับผมครับได้ค่ะคุณเอกก็ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะตลาดก็อยู่ในภาวะการผันผวนพอสมควรนะคะนักทุนนะฮะก็เมื่อเช้านะฮะก็ยืนบวกบวกลบๆกันบวก16จุดแล้วลบ10จุดนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ยืนปริ่มๆกันนะฮะอยู่ว่าจะปิดลบหรือบวกนะฮะ